สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกๆคนมา เปลี่ยนกระถางตัดแต่งรากแล้วก็ล้างตัดรากนะคะแล้วก็ปลูกใหม่แสดงให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะคะสำหรับเจ้ากระบองเพชรที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คืออีชินอปซิสซับเดนูราต้านะคะหรือโดมิโนแคคตัสนะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นกระถางรวมๆที่พี่มุกเด็ดหน่อเมื่อสักปีที่แล้วมั้งคะแล้วก็เอาไปปักชำแล้วก็วางเอาไว้แถวริมรั้วเนี่ยค่ะวางทิ้งๆไว้เลยเนี่ยวัชพืชขึ้นเต็มเลยแล้ววันนี้ก็ไปเดินเดินเดินก็เลยไปเก็บมาเพราะเริ่มรู้สึกว่าเขาชักจะแน่นแล้วก็เลยจะเอามาแยกแล้วก็ใส่กระถางเดี่ยวๆให้สวยงามแล้วก็เลี้ยงเพราะว่าถ้าเอาไว้อย่างเงี้ยเขาคงจะไม่แตกหน่อแน่ๆเลยนะฮะก็เลยกะว่าวันนี้จะมารื้อทั้งหมดเลยขุดออกมาหมดเลยแล้วก็จะเอามาแยกลงกระถางเดี่ยวก็เลยคิดว่าทำให้ทุกๆท่านชมไปพร้อมๆกันเลยว่าขั้นตอนที่จะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันดูไปเพลินๆด้วยนะคะคือมันเยอะมากเลยเนี่ยตั้ง5กระถางแล้วแต่ละกระถางก็เยอะแล้วก็คืออันนี้ปลูกเอาไว้แบบกลางแจ้งเลยนี่นะคะพี่มุกก็ใช้ฟอร์เซปนะคะในการดึงดินที่ใช้เป็นดินรวดปนทรายแค่นั้นเลยไม่ได้ใช้ดินแคคตัสที่ผสมกับอะไรต่ออะไรนะคะอันนี้คือดินแบบบ้านๆเลยเนี่ยค่ะเจ้าอีชินอปซิสซับเดนูราต้าหรือว่าโดมิโนแคคตัสเนี่ยระบบรากเขาอะจะยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกระถางเราต้องใช้กระถางที่มีช่วงความยาวนิดหนึ่งนี่คือเหตุผลที่ทำไมก็ถึงอยู่กลางแจ้งได้ทนแดดทนฝนเพราะว่าระบบรากเขายาวนะคะเพราะฉะนั้นรากเขาก็สามารถที่จะหยั่งลึกลงไปในดินได้ลึกๆเขาก็ไปดูดน้ำดูดอาหารมาเลี้ยงหน่อของเขาได้อย่างสบายนะคะทนแดดทนแล้งพี่มุกไม่เคยแบบไปรดน้ำรดอะไรนะแต่พี่มุกเอาวางไว้แบบริมรั้วคือช่วงกลางวันก็ได้รับแดดเวลาหน้าฝนก็โดนฝนหรือว่านานๆถ้าเกิดมีการรดน้ำต้นไม้อะไรเนี้ยก็ไปฉีดๆเขาบ้างนะคะสีเขาก็เลยจะไม่ค่อยเขียวเข้มเหมือนไม้ในสวนหรือว่าไม้ตามร้านค้านะคะต้นไม้บ้านพี่มุกบอกก่อนหน้าตาเขาจะดูแบบดิบๆหน่อยดูแบบเหมือนไม้ป่านิดนึงนะคะผิวเผลอเขาอาจจะไม่สวยใสเพราะว่าเขาโดนแดดแบบเต็มๆเลยผิวก็จะออกเหลืองๆหน่อยนะคะแล้วก็มีวัชพืชขึ้นเนี่ยค่ะพี่มุกก็ต้องงัดขึ้นมาอย่างนี้เลยคือการใช้ฟอร์เซปนี่ก็คือ เสียบเข้าไปใต้ฐานลำต้นนะคะแล้วก็งัดขึ้นมารากเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สะบัดสะบัดดินออกนิดนึงรากจะยาวมากถามว่าทำไมไม่พอเอาขึ้นมาแล้วไม่ตัดเลยคือกรรไกรอ่ะถ้าเกิดสมมติเวลาตัดแล้วมันมีกรวดมีทรายอ่ะกรรไกรก็จะเสียด้วยนี่พี่มุกก็เลยจะแงะขึ้นมาให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปล้างทำความสะอาดนี่ค่ะแน่นจนคือถ้าเราปลูกไว้แบบนี้เขาก็จะไม่ค่อยมีโอกาสแตกหน่อสักเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับเขาค่อนข้างเบียดกันนะคะตอนนี้คือตอนลงไว้อ่ะหน่อสักประมาณ1เซนน่ะประมาณปลายนิ้วก้อยเองค่ะแล้วก็จิ้ม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 เว้นระยะไว้คือจะปลูกเป็นกระถางเดี่ยวๆก็รู้สึกเสียเวลานะคะพี่มุกก็เลยใช้จิ้มจิ้มเนี่ยค่ะดินแบบดินยังดีมากอยู่เลยค่ะก็เป็นดินร่วนผสมทรายแค่นั้นนะคะปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ใส่เลยใส่แค่ครั้งแรกตอนปลูกเท่านั้นเองแล้วก็เอาไปวางทิ้งไว้นี่เลิกงามยามเหมาะค่ะไปเดินเจอก็เลยเก็บรวบรวมมาก็เลยไหนๆทำแล้วก็สังคายนาสักรอบเดียวเลย5กระถางก็ท่าทางจะได้หลาย10หน่ออยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็ค่อยๆขุดก็ดูไปด้วยกันนะคะจะทำให้ดูจนครบเลยแต่ละเราก็เร่งภาพให้เร็วขึ้นนิดนึงหน่อก็ขนาดสักประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วนะคะเขาก็ขนาดค่อนข้างไร่เรียกันก็ระยะเวลาประมาณสักเท่าไหร่6-8เดือนเนี่ยค่ะเขาก็โตขึ้นสักประมาณ 2-3 เท่าได้เจ้าอิชินอปซิสซับเดนูราต้าหรือว่าโดมิโนแคคตัสเนี่ยค่อนข้างโตเร็วถ้าสำหรับท่านที่ชอบส
สายพันธุ์ที่โตเร็วเลี้ยงง่ายนะคะก็แนะนำอันนี้ค่ะไม่ต้องไปแฟนซีสีสวยอะไรแล้วอันนี้จุดเด่นคือดอกเขาสวยมากดอกเขาใหญ่อลังการมากดอกสีขาวหอมสำหรับที่พี่มุกมีนี่จะเป็นดอกสีขาวแต่จริงๆก็จะมีสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนแล้วหลังๆนะเขาก็จะผสมข้ามไปมาก็จะมีสีดอกหลากหลายขึ้นนะคะแต่ของอันนี้ก็คือจะเป็นเบสิกเบสิกเลยอ่ะดอกสีขาวแต่ว่าดอกใหญ่มากแล้วก็ก้านดอกเนี่ยยาว8นิ้วประมาณนะคะ 5-8 นิ้วเลยทีเดียวคือยาวตกใจอ่ะถ้าท่านที่ไม่เคยเลี้ยงพันนี้มาก่อนนะแล้วเอาไปเลี้ยงนะเห็นดอกนะตกใจทุกคนเลยเพราะดอกเขาจะใหญ่อลังการมากค่ะอันนี้คือดินเนี่ยจะแฉะนิดนึงพอดีเพิ่งโดนฝนมา 2-3 วันแต่พี่มุกก็ไม่รอดินแห้งแล้วงัดขึ้นมาเลยเพราะยังไงสุดท้ายเนี่ยรากก็ต้องตัดเขาอยู่แล้วนะคะจะเอามาปลูกใหม่เพราะว่ารากเขายาวมากจะปลูกทั้งอันเลยก็ไม่ได้แล้วนี่คือเดี๋ยวเราจะเอามาล้างแล้วก็ตรวจสอบสภาพก่อนว่าแต่ละหน่อมีเชื้อโรคมีแผลมีอะไรไหมแต่เท่าที่ดูผ่านๆไม่มีเชื้อโรคนะคะไม่มีโรคไม่มีเพลี้ยแต่จะมีแค่คราบน้ำเพราะว่าส่วนหัวเขาอะสัมผัสกับดินแล้วอันเนี้ยดินคือแบบเหมือนแบบไม่ได้มีหินโรยด้วยปลูกไปบนดินเฉยๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาสัมผัสดินนานๆผิวเขาอะก็จะเป็นสีน้ำตาลก็คือไม่สวยคือแบบส่งประกวดไม่ได้อะไม่ใช่ผิวนางงามอันนี้ผิวแบบชาวสวนนะคะก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติหน่อยมันก็จะออกมาไม่ได้สวยใสปิ๊งอะนะคะแต่ถามว่าแข็งแรงไหมเหรอแข็งแรงมากค่ะทนแดดทนฝนอยู่สบายแล้วหน่อแต่ละหน่อนะอวบอ้วนแบบเป่งมากอะแต่ผิวก็จะออกแบบกลั้นแดดนิดนึงออกสีเขียวอ่อนนิดนึงไม่ได้สีเขียวเข้มเพราะว่าเขาโดนแดดแรงค่ะนะคะแต่ดูจากรากเนี่ยก็มั่นใจว่าเขาแข็งแรงแน่ๆนะคะนี่เราก็ทำการงัดเขาขึ้นมาจากดินทั้งหมดเลยเอามาใส่ถาดเรียงไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดดินเพื่อที่จะเช็คด้วยว่าเขามีแผลมีอะไรตรงไหนพอใส่ถุงมือแบบนี้ค่ะเจ้าก็จะค่อนข้างจับได้จริงๆหนามค่อนข้างแหลมคมนะคะถึงหนามเขาจะสั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าใช้มือเปล่าจับเนี่ยก็เจ็บทีเดียวแต่ว่าพี่มุกไม่ค่อยถนัดใช้ถุงมือทำสวนที่เป็นหนาๆที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามอะไรอ่ะแผนกทำสวนทั่วไปอย่างนั้นคือจับแล้วมันจะไม่ได้ความรู้สึกของผิวสัมผัสแต่ถ้าใส่ถุงมือยางแบบนี้คือจับยังรู้สึกอยู่แต่ว่าป้องกันหนามตามได้เนี่ยค่ะดูรากเขาจะยาวมากเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเจ้าสายพันธุ์เนี้ยปลูกกลางแจ้งสบายเพราะว่าถึงแม้ข้างบนจะแห้งแดดเผาขนาดไหนนะรากเขาก็สามารถช้อนชัยลงไปใต้ดินไปหาน้ำหาอาหารได้นะคะอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนทำความสะอาดแล้วค่ะสไตล์พี่มุกนะคะก็ฉีดน้ำลงไปเลยไม่มาล้างจอกแจ๊กจอกแจ๊กทีละอันใช่ไหม แล้วก็เอามาวางที่ลานซักล้างที่แบบว่าเลอะเทอะได้อะค่ะแล้วก็เปิดสายยางฉีดเลยเพราะว่าดินติดมาเยอะคือถ้าเกิดตัดก่อนเนี่ยกรรไกรมันจะโดนตรวจแล้วกรรไกรเขาจะเสียพี่มุกก็เลยจะมาล้างก่อนแล้วก็จะดูด้วยจะดูจะให้ทุกท่านดูด้วยว่ารากเขาเนี่ยโอ้โหมหัศจรรย์มากพวกนี้จะเป็นหน่อปักชำทั้งนั้นนะคะไม่ใช่เพาะเมล็ดเลยสักอันเดียวก็คืออันนี้คือเด็ดหน่อมาแล้วก็ปักชำไว้แต่ว่ารากเขาก็เยอะจริงๆอายุประมาณสัก 6-8 เดือนจำไม่ได้แน่ชัดว่ากี่เดือนแน่แต่ว่าเกิน6เดือนแน่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นแคคตัสที่โตค่อนข้างเร็วนะคะนี่ค่ะก็ใช้สายยางฉีดเลยแล้วก็เอามือถูๆตรงส่วนที่เป็นคราบที่โคนนิดนึงแต่ตรงรากแล้วก็ทำความสะอาดก็สะอาดสัก 95% ค่ะไม่ได้ 100% ไม่ถึงกับขัดใสแจ๋วแต่คือเราก็ล้างให้ดินหลุดออกไปหมดเพื่อเราจะดูว่าเขาผิวพันธุ์เป็นยังไงลักษณะเขาเป็นยังไงอะไรด้วยนะคะตรวจเช็คสุขภาพด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกใหม่นะคะแล้วก็ใช้เป็นสายยางเปิดน้ำแรงสักครึ่งนึงเงี้ยค่ะให้เป็นน้ำไหลผ่านอย่างเงี้ยจะล้างง่ายเพราะถ้าเกิดล้างใส่กะละมังแล้วไปล้างเนี่ยน้ำมันจะเป็นสีน้ำตาลก็จะติดไปติดมามีเศษใบไม้ล้างก็ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่แล้วสักทีก็คือสมมติเราไปจุ่มในกะละมังที่มันมีเศษดินอยู่เงี้ยพอเราเอาขึ้นมาเนี่ยเศษดินก็ติดอีกเพราะฉะนั้นต้องล้างเป็นน้ำไหลแบบนี้ซะก่อนทีนึงเพราะอันนี้แบบดินมันยังเยอะมากนะคะก็ต้องเป็นแบบอะไรอ่ะลานซักล้างที่แบบว่าน้ำดินน้ำอะไรไหลได้นะคะ
นี่ยค่ะก็เปิดน้ำไหลผ่านก็ดูเหมือนเปลืองน้ำนิดนึงแต่ว่าเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุดแล้วค่ะแล้วก็รวดเร็วนะคะเราก็พยายามฉีดให้ทั่วเพราะว่าบางทีเนี่ยนอกจากจะมีเศษดินเศษหินแล้วเนี่ยบางทีก็เป็นเศษวัชพืชเศษหญ้าบางทีเราตัดหญ้าแล้วปลิวมาติดเพราะพี่มุกวางไว้แบบริมรั้วเลยค่ะเนี่ยใส่เป็นแบบที่อะไรอ่ะกระถางใหญ่ๆแล้วก็ปลูกรวมๆกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเศษอะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะแล้วก็มาล้างให้สะอาดอีกทีนึงล้างเหมือนล้างผักเลยเนาะเหมือนแบบมันจะทำกับข้าวยังไงก็ไม่ทราบนี่ค่ะล้างแบบนี้เลยคือเราทำค่อนข้างรุนแรงนิดหน่อยได้แต่ว่าเราก็อย่าให้เขาช้ำนะคะอย่าระวังอย่าให้เขาช้ำแต่ว่าเราจะแบบซาวเอาน้ำดำๆออกไปเนี่ยค่ะก็ใส่กะละมังล้างเลยเหมือนมันล้างผักเราก็ล้างให้เกลี้ยงรากเขาก็ยังอยู่นะคะอันนี้คือล้างเอาดินออกเทแบบนี้เลยตอนนี้ก็เปียกไปหมดแล้วค่ะนะคะก็เจ้าสายพันธุ์เนี้ยมีดีที่ดอกสวยดอกบานตอนเย็นๆใส่ๆก็จะหุบแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายคือใครที่เริ่มต้นจะเลี้ยงแคคตัสน่ะก็แนะนำสายพันธุ์เนี้ยค่ะเลี้ยงง่ายโตเร็วหน่อลักษณะหัวสวยนะคะแล้วก็ทนแดดทนฝนดอกสวยอลังการเนี่ยพอเลี้ยงนะแล้วแบบพอเขามีหน่อเราก็เด็ดแล้วเราก็มาปลูกมันก็จะเยอะไปเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่ก็อดไม่ได้ค่ะก็ต้องปลูกต่อไปก็แทบจะล้นบ้านละแต่พวกเล็กๆพี่มุกก็ชอบไม่ได้ชอบแต่พวกโอพันเทียใหญ่ๆซะอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก็เลือกสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายๆหน่อยพวกแบบสายพันธุ์ที่เป็นสีๆเลี้ยงยากต้องพรางแสงอะไรพี่มุกก็ไม่ค่อยเลี้ยงคือถามว่าชอบไหมก็สวยดีค่ะแต่ว่าถ้าต้องเลี้ยงแบบนั้นบางทีเราไม่มีเวลาดูรายละเอียดขนาดนั้นนี่นะคะล้างออกมาเสร็จแล้วเราก็มาทำการผึ่งให้แห้งค่ะผึ่งในที่ร่มนะคะผึ่งไว้ในใต้ชายคาที่มีลมโกรกแล้วก็วางเรียงไว้เพื่อให้แห้งแล้วเดี๋ยวพอเขาแห้งปุ๊บเนี่ยรากเลิกเขาก็จะแห้งหมดเราก็ค่อยมาตัดแต่งเขาอีกทีหนึ่งนะคะวิธีการผึ่งให้แห้งนั้นเราจะแบบทิ้งไว้ในกะละมังแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ากะละมังเขาก้นเขาทึบใช่ไหมคะความชื้นเขาก็จะอยู่มันก็จะไม่แห้งทีเราควรจะเอามาวางเนี่ยค่ะวางผึ่งไว้บนกระดาษหนังสือพิมพ์ช่วยซับความชื้นอีกแรงหนึ่งก็ได้หรือว่าใส่ในตะกร้าโป่งก็ได้แต่ว่าพอเขามีปริมาณมากแล้วเขามีรากที่ยาวลุงลังเนี่ยบางทีเราก็เนี่ยค่ะเอามาเรียงไว้ให้เขาแห้งแบบนี้ก็ดีแล้วเราก็จัดรูปทรงรากให้เขาตรงลงมาหน่อยเพื่อที่ว่าเดี๋ยวตอนตัดค่ะจะสะดวกเพราะถ้าเกิดรากเขายุ่งเหยิงมากๆเนี่ยเดี๋ยวตอนตัดแต่งจะลำบากไปหน่อยค่ะนี่นะคะก็ค่อยๆเรียงไปพอดีเยอะอะค่ะก็อยู่ดูเป็นเพื่อนกันไปเพลินๆเนี่ยวันๆนะพี่มุกก็อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เดินไปเจอนุ๊กอ่ะก็ทำสักทีนึงอุ้ยมีเยอะแยะค่ะที่ไม่ได้แบบว่าถ่ายเป็นคลิปให้ดูนะคะแต่ว่าคือพอเราทำให้มันเป็นงานอดิเรกเราไม่ได้ทำเพื่อแบบอะไรอะเป็นงานหลักที่ต้องทำก็จะเพลินดีค่ะเวลาเราทำแบบนี้แล้วก็จะมีสุนัขมานอนอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนคอยแบบหันไปทางไหนก็เจออย่างเงี้ยก็เจอตากลมๆก็น่ารักดีมีความสุขค่ะก็ชีวิตมันก็บางทีก็ไม่ต้องให้มันยุ่งยากนี่นะคะแล้วก็ผึ่งเอาไว้เนี่ยไว้ใต้ชายคาลมโชยไว้สักวัน2วันก็ได้ค่ะ3วันถ้าเกิดไม่ว่างอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตอนที่เขาแห้งแล้วนะคะนี่แล้วก็กลับมาหลังจากทิ้งเอาไว้ประมาณ2วันกลับมาใหม่นี่เขี่ยให้ดูนะคะก็แห้งสนิทดีแล้วนะคะรากพวกเนี้ยเขาก็จะแห้งรากที่เป็นเส้นเล็กๆนะคะก็คือแห้งเวลาสมมติอย่างเงี้ยถ้าเกิดบางท่านสั่งแคคตัสจากไปรษณีย์ไปแล้วเขาส่งไปแบบเนี้ยนะคะก็คือตัดออกไปเลยนะคะรากพวกเนี้ยเพราะว่ามันแห้งแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ดูดสารอาหารดูดน้ำได้แล้วค่ะแต่เขาก็เอาไว้สวยๆแบบนี้เนี่ยค่ะตัดอย่างนี้เลยวิธีตัดแต่งรากนะคะคือถ้าเป็นรากฝอยเนี่ยเราตัดออกหมดเลยตัดจนแบบเกือบชิดหน่อเลยนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะเจริญเติบโตต่อได้แล้วเพราะว่าตากแห้งแล้วนะคะเหมือนแบบปลายรากที่แบบ
ถ้าเกิดปลายรากสดๆเขาก็จะมีขนอ่อนๆหุ้มใช่ไหมคะเพื่อที่ใช้ช้อนชัยเป็นในดินหรือว่าดูดน้ำดูดอาหารแต่ว่าอย่างเงี้ยคือถ้าเราตากแห้งเงี้ยก็คือส่วนนั้นเขาก็ตายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราตัดทิ้งไปเลยค่ะเขาก็จะได้ไม่เน่านะคะแล้วก็ตัดแต่งไปเนี่ยจะสังเกตว่าระบบรากของอิชิโนปซิสจะยาวมากถ้าเทียบกับพวกยิมโนยิมโนระบบรากจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเจ้าพวกเนี้ยพอด้วยความที่หน่อเขาเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคลอโรฟิลล์ในหน่อเขาก็จะเยอะเพราะฉะนั้นความสามารถในการสังเคราะห์แสงความสามารถในการเจริญเติบโตเขาจะเต็มที่ 100% ไม่เหมือนกับพวกหน่อที่เป็นสีสีหรือว่าหน่อด่างนะคะเพราะว่ายังไงคลอโรฟิลล์มันก็จะเป็นส่วนจำเป็นในการสังเคราะห์แสงแล้วก็สร้างอาหารให้กับพืชนะคะรวมถึงแคคตัสกระบองเพชรอันนี้ด้วยเช่นกันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคราบสีน้ำตาลข้างล่างนั่นนะก็คือเป็นคราบเขาเรียกอะไรเขาเรียกคราบน้ำคราบน้ำก็คือส่วนที่เขาสัมผัสความชื้นที่ติดอยู่กับดินนะคะซึ่งจะเกิดกับเนี่ยค่ะเวลาเราเลี้ยงในแถบอากาศร้อนชื้นนะคะถ้าเกิดเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาทะเลทรายที่อากาศแห้งอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีคราบพวกนี้ค่ะมันก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าถามว่ามีผลกับการเจริญเติบโตไหมไม่มีนะคะแต่ว่าอาจจะทำให้ไม่สวยราคาตกอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับพี่มุกไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราปลูกที่บ้านแล้วก็ปลูกไปบางทีก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าสังเกตดูด้านบนของหัวเขาแล้วก็ดูความอวบความสมบูรณ์เนี่ยเรียกได้ว่าสมบูรณ์มากแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าฝนโอ้โหน้ำเต็มที่อวบเป่งจนจะแตกมีบางหน่อแตกด้วยนะคะคือเหมือนกับแล้วเขาได้รับน้ำมากกะว่าจะแบบอยากปลูกให้แบบเป็นสวนเยอะๆนะแล้วเวลาเขาออกดอกคงจะสวยน่าดูก็คิดไปเรื่อยๆค่ะเพลินๆแล้วก็เนี่ยค่ะตัดไปเพลินๆนะคะบางทีแบบว่าเราก็เปิดเพลงฟังไปหรือว่าดูทีวีไปด้วยทำไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกนะคะยามว่างเราไม่ต้องเร่งรีบเพราะว่าข้อดีของการที่เราปลูกพวกพืชอวบน้ำพวกกระบองเพชรเนี่ยคือว่างบ้างค่อยมาทำได้วางทิ้งเอาไว้ได้เบื่อไปหาอย่างอื่นทำวางทิ้งไว้เขาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไม้ใบอย่างอื่นหรือว่าไม้ที่แบบไม่ใช่ไม้อวบน้ำวางทิ้งไว้กลับมาก็เหี่ยวตายนะคะแต่พวกนี้ถอนมาแล้วอ่ะตัดรากแล้วยังไม่มีเวลาปลูกก็วางทิ้งไว้ก่อน10วันครึ่งเดือนเดือนนึงก็ยังอยู่ได้สบายๆลงดินเมื่อไหร่ก็งอกมานั้นนะคะข้อดีของการปลูกกระบองเพชรหรือข้อดีของการเลี้ยงไม้อวบน้ำเราก็เลือกพวกพืชที่มันตรงกับนิสัยเราค่ะถ้าเกิดแบบอย่างเราเป็นคนที่แบบเดี๋ยวก็ไปทำนู่นเดี๋ยวก็ไปทำนี่อะไรเงี้ยค่ะว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยมาจัดการเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเราได้ช่วงนี้ไม่ว่างไม่ได้รดน้ำเลยที่ปลูกไว้อะไรเงี้ยกลับมาเขาก็ยังอยู่ดีมีสุขแต่ถ้าเกิดเป็นแบบพวกไม้ใบอื่นๆเราไปเที่ยวสัก5วันกลับมาตายไปครึ่งค่ะเคยเมื่อก่อนพี่มุกก็ชอบเลี้ยงไม้ใบนะพวกสวนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสวนแบบอินโดนีเซียที่แบบเป็นใบไม้เยอะๆอย่างเงี้ยโอ้โหพอไม่อยู่ครึ่งเดือนไปเที่ยวหรืออะไรกลับมาเรียบร้อยนะคะก็ต้องแบบมีคนสวนคอยดูแลให้ค่ะนี่ค่ะก็ตัดแต่งไปเรื่อยๆเหมือนทำกับข้าวเหมือนกันนะมันแบบเหมือนผักเลยมองดูแบบจะปลูกอะไรเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะพอปลูกไปเรื่อยๆนะครับก็จะหยุดไม่ได้ถามหลายๆท่านที่แบบเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มบอกว่าเนี่ยเพิ่งเริ่มดูคลิปนะเนี่ยค่อยๆเริ่มหามาปลูกผ่านไปเดือนเดียวถ่ายภาพมาให้ชมโอ้โหเต็มระเบียงนับได้เกินร้อยค่ะของพวกนี้พอเริ่มแล้วมันก็หยุดไม่ได้ใช่ไหมคะคือพอเห็นแล้วก็อยากอ่ะจริงๆอ่ะคนชอบก็คือคนชอบจริงๆค่ะคือพอเราเห็นอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวต้องไปซื้อมาปลูกบ้างแล้วพี่มุกก็เป็นค่ะบางทีดูอ่านหนังสือเจออะไรเงี้ยโอ้โหไม่ได้แล้วต้องออกไปหาต้นนี้มาให้ได้แล้วก็คือเลือกที่มันอะไรอะตรงกับความชอบของเราอะค่ะแต่พี่มุกแนะนำว่าอย่าไปเลือกไม้กระแสมากราคาเขาจะสูงเราเลือกแต่ที่แบบอะไรอะที่เราชอบแล้วก็พอเลี้ยงไหวค่ะอย่างยิ่งพวกมือใหม่ที่แบบเพิ่งเริ่มปลูกอะไรเงี้ยคือถามว่ามันมีความเสี่ยงที่จะต้องตายไหมอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วนะคะ
ปลูกแล้วตายนี่เป็นเรื่องธรรมดานะคะทุกวันนี้พี่มุกปลูกเนี่ยบางต้นก็ยังตายค่ะเดินเดินดูไปจับดูอ้าวนิ่มฟึบหายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะมันก็มีเกิดมีตายบางทีเราก็แค่เราไม่รู้ใจกันแต่ก็ถือว่าหลังจากที่เขาตายไปเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อสาเหตุอันใดหนอที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยทำไมถึงตายอะไรเงี้ยนะคะก็อย่าไปเสียใจมากค่ะตายก็ปลูกใหม่ค่ะสูตรของพี่มุกนะคะตายก็ปลูกใหม่แต่ว่าก็ให้รู้ว่าเขาตายเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ระวังนี่นะคะก็เสร็จแล้วผลงานการตัดแต่งรากนะคะดูแล้วเหมือนอะไรอะเหมือนหัวคะน้าหัวกล่ำนี่คันนี้เราก็จะมาทำการปลูกนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะปลูกให้ดู3กระถางก่อนสำหรับวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวพี่มุกจะไว้ปลูกทีหลังนี่นะคะรองก้นกระถางสูตรของเราเลยค่ะกาบมะพร้าวสับค่ะใส่ลงไปเยอะนิดนึงสักประมาณเพื่อที่ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะได้ย่อยสลายไปแล้วก็ดินก็จะได้ไม่หนักแน่นมากเพราะอันนี้เขาอยู่หัวเดียวแล้วสบายเขาไม่ต้องแย่งกับใครเราไม่ต้องให้ดินเขามากมายนักนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเขาเต็มกระถางนี้เราก็จะย้ายไปที่กระถางใหญ่นะขนาดกระถางขนาดดินมีผลต่อการปลูกทั้งนั้นนะคะมีผลต่อการรดน้ำหลายๆท่านก็ถามมาว่าเอ๊ะเวลารดน้ำเนี่ยรดยังไงเราต้องดูที่ดินเราด้วยค่ะดินที่ใช้นะคะของพี่มุกเนี่ยดินร่วนปนทรายเป็นหลักนะคะดินร่วนก็คือดินถุงดินขุยมะพร้าวดินขุยไผ่ดินใบก้ามปูแล้วก็มาร่อนสำหรับถ้าปลูกหน่อเล็กนะคะก็มาร่อนนิดนึงแล้วก็ผสมกับทรายหยาบ1ต่อ1แล้วก็เอามาร่อนให้ละเอียดค่ะเอาเศษที่เป็นใหญ่ๆออกไว้สำหรับปลูกหน่อเล็กๆพวกนี้นะคะใช้แค่นั้นเลยจริงบางท่านใช้ดินปลูกแคคตัสถามว่าได้ไหมได้ค่ะจะใส่หินภูเขาไฟใส่กรวดได้หมดค่ะก็คือเพิ่มความโปร่งให้ดินแต่ว่าคือดินสูตรพี่มุกอาจจะไม่ได้โปร่งเท่าดินแคคตัสแต่ว่าคือพอเรารู้ว่าดินเราเป็นแบบนี้เราก็จะรู้วิธีรดน้ำสตักกันจีนะคะขาดไม่ได้ยาฆ่าแมลงก็ใส่ทุก 2-3 เดือนค่ะกันเอาไว้พอดีเจ้าอีชินอปซิสก็ค่อนข้างจะอร่อยสำหรับแมลงนิดนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะออสโมโคสค่ะเพื่อจะได้โตเร็วๆนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าหลังจากที่เขามีรากแล้วก็ต้องให้เขาได้รับแดดเยอะๆเขาก็จะโตเร็วเหมือนกันนะคะอันนี้พอดีนึกได้ก็เลยใส่ส่วนมากพี่มุกก็จะใส่หนแรกตอนปลูกหนเดียวละค่ะหลังจากนั้นก็ลืมก็ปล่อยไปให้เขาสังเคราะห์แสงรับแดดแล้วก็เติบโตเอานะคะนี่ค่ะวิธีนะคะเรายังไม่ต้องอัดดินให้แน่นเราเลือกหัวที่ขนาดพอเหมาะกับกระถางขนาดที่พอเหมาะก็คือมีพื้นที่ห่างจากขอบกระถางถ้าเกิดเป็นทรงเล็กเนี่ยก็ประมาณ1เซนรอบกระถางก็พอนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเจาะรูลงไปเพื่อที่ว่าเราจะวางส่วนที่เป็นรากที่เราตัดเหลือไว้เนี่ยให้อยู่ในดินนะคะเป็นตัวยึดนิดนึงแล้วก็ตัวหัวเนี่ยให้อยู่บนดินเลยไม่ต้องฝังเลยนะคะเพราะว่าถ้าฝังลึกเนี่ยก็เขาก็มีความเสี่ยงที่จะเน่าเสียได้ง่ายคือสัมผัสส่วนที่ชื้นมากๆเขาก็เสี่ยงมากนะคะนี่ค่ะวิธีปลูกง่ายๆเลยวางนี้เลยโดยหินค่ะพี่มุกมีหินเบอร์ใหญ่หน่อยช่วงนี้หินเล็กๆหาซื้อไม่ได้นะคะแล้วก็โรยรอบวัตถุประสงค์ที่เราโรยหินก็คือโรยเพื่อประคองต้นนะคะแล้วก็เพื่อเก็บความชื้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะการรดน้ำเราก็ต้องดูดินเราเป็นหลักนะคะว่าดินเราประกอบด้วยอะไรบ้างรดแล้วกี่วันถึงดินจะแห้งนะคะบางท่านถามบอกรดน้ำยังไงกี่วันรดทีคือมันไม่มีสูตรตายตัวค่ะของแต่ละบ้านอย่างของเราอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ก็อาจจะ2วัน3วันรดทีนึงแดดแรงไหมถ้าแดดแรงก็อาจจะต้องเพิ่มหรือว่าถ้าเราไว้ในชายคาร่มไม่ค่อยโดนแดดน้ำไม่ค่อยระเหยความชื้นอยู่นานเราก็เว้นระยะเวลาการรดน้ำนะคะเรื่องรดน้ำนี่มันเป็นเรื่องที่พูดยากจริงๆนะคะต้องลองปลูกดูนี่นะคะผลงานก็เสร็จแล้วเราก็จะได้อีชินอปซิสโดมิโนแคคตัสของเราในกระถางใหม่หลังจากที่เราไปปักชำรวมไว้สนานเลยนะคะก็สำหรับวันนี้เราก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างสัก3กระถางพอนะคะก็หวังว่าทุกๆท่านคงจะได้สาระความรู้บ้างนะคะจากคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็น
ดาวล้อมเดือนก็มีเนี่ยขนาดเล็กแล้วก็ปลูกในกระถางที่เล็กลงอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่มุกก็คงต้องปลูกจนหมดนี่นะคะแต่ว่าคงวันนี้ให้ดูแค่นี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะคะก็ฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะเป็นเพจ Facebook นะคะในนั้นก็จะมีข้อมูลข่าวสารมีสินค้ามีอะไรให้เลือกชมแล้วก็มีภาพสวยๆจากสวนที่บ้านนะคะก็เราก็บางทีมีอะไรน่าประทับใจแล้วก็จะถ่ายลงในนั้นนะคะก็ฝากตามไปดูฝากตามไปกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ใครมีคำถามสงสัยอะไรก็ฝากคำถามไว้ที่ใต้คลิปเลยแอดไลน์ไปพูดคุยกันได้ยินดีตอบคำถามเกี่ยวกับกระบองเพชรนะคะก็ขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ